ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Ultimate Property Insight รายการข้อมูลข่าวสารและวิชาการที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้จริงรอบด้านงานอสังหาริมทรัพย์ครับโอกาสในการพัฒนาอีสานมหาศาลเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวเรื่องศูนย์กลางสเตชันต่างๆนะครับสำหรับท่านที่มีรายได้มั่นคงแล้วแล้วอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายเป็นสุขนะครับผมว่าประเทศไทยนี่น่าสนใจนะครับภาพรวมเนี่ยเรามองเป็น mixed use นะครับมีหมดเริ่มจากคอนโดแล้วก็มี community mall มีโรงแรมเล็กๆน่ารักของเราอยู่พบกับ Hot Issue กับอาจารย์มานพพงษ์สตัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรายังคงต้องอยู่ในท็อปิกเดิมในเรื่องของเทศกาลนะฮะที่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ควรเตรียมตัวเพื่อรองรับน่าสนใจมากคราวที่แล้วเราพูดถึงสงกรานต์ครับตัวเลขสงกรานต์สอนเราเยอะเลยว่าคนเดินทางปีละวัน4วันนั้น16ล้านคนนะครับน้องท่องเที่ยว 2.6 ล้านคนการเดินทางรถติดมากๆบนถนนใช่ไหมครับประมาณตั้งเกือบ 70% ใช้ถนนเป็นทางเดินทีนี้สิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยก็ต้องไปเตรียมว่าแล้วปีใหม่ซึ่งกำลังจะมาอีก6เดือนเนี่ยนะครับมันจะเตรียมตัวกันอย่างไรเตรียมตัวกันยังไงบ้างรัฐการเตรียมตัวไงเอกชนเตรียมไงคงต้องไปเพิ่มดูว่าจะทำไงจะทำให้มีวิธีการเดินทางได้ดีกว่านี้เช่นนะครับรถไฟขณะนี้ณเทศกาลนี้นะคนขึ้นเพียง3ล้านคนคนขับรถยนต์15ล้านคนโอ้โหในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเอารถยนต์ไปขึ้นรถไฟแล้วไปปล่อยที่ขอนแก่นโคราชได้หรือไม่ครับแล้วค่อยกระจายจากตรงนั้นไปนี่คือธุรกิจประเภทหนึ่งที่รถไฟทำได้หรือรถไฟทำไม่ได้ก็เอกชนมาคอนเซชั่นไปทำแล้วตามแหล่งท่องเที่ยวจุดต่างๆมันก็เป็นจุดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ถูกไหมครับใช่ครับในสถานีขอนแก่นสถานีโคราชสถานีที่มันจะต้องกระจายคนคือทันทีที่มีแมสคนเยอะๆมากระจุกตัวอยู่ที่หนึ่งในเวลาหนึ่งเนี่ยมันทำอสังหาได้ใช่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวการเพิ่มโหมดออฟการท่องเที่ยวใช่ไหมครับรัฐบาลต้องไปดูนอกเหนือจากการปลอดภัยแล้วคราวนี้กลับมาดูถึงพื้นที่แล้วพื้นที่ไหนบ้างซึ่งจะมีโอกาสในการเติบโตบ้างหนีไม่พ้นนะครับอีสานอีสานต้องพูดอีกทีอีสานเพราะคนอีสานนี่ทำงานอยู่เต็มไปหมดเลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นคนจะกลับแทนถิ่นอีสานนี่เยอะมากนะครับโอกาสในการพัฒนาอีสานเนี่ยมหาศาลเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวเรื่องศูนย์กลางสเตชันต่างๆนะครับพวกนี้ครับอาหารการกินโรงแรมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราเป็นนักเรียนเอสเตดีๆเนี่ยเราจะต้องไปดูพื้นที่พวกนี้ว่าทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นอันนึงน่าสนใจมากไปเปิดพื้นที่สร้างกิจกรรมเชิงเรียลเอสเตทซะเป็น walking street ซะเนี่ยครับเป็นธุรกิจใหม่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมที่จะเข้ามาไม่จำเป็นจะต้องมาทำคอนโดแข่งกันคือมันอยู่ที่แนวคิดใช่มันอยู่ที่การจับอ่านดีมานด์ให้ออกใช่แล้วนะฮะแล้วก็เตรียมตรงนั้นรองรับนี่คือคีย์สำคัญที่วันนี้พูดถึงนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านได้เตือนไว้ว่าอีก7เดือนข้างหน้าคือปีใหม่เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมอาจจะลองดูว่าถ้าจะคิดเรียลเอสเตทอสังหาริมทรัพย์อะไรที่จะรองรับดีมานด์ในส่วนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ของท่านเองนะครับ real estate ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ประกอบการทุกคนนะครับไม่จำเป็นจะต้องคอนโดแข่งทำบ้านแข่งเป็นการสร้างกิจกรรมในนี้ได้อย่างที่เราพูดเมื่อกี้ถ้าเป็นถนนคนเดินก็เป็นกิจกรรมเฉพาะกิจปิดถนนซะแล้วก็เปิดวิธีการขายนะครับจริงๆประชาชนในท้องถิ่นคิดง่ายๆเลยก็คือว่าทำเป็นบูติกโฮเทลใช่ก็ทำได้เปลี่ยนบ้านเป็นบูติกโฮเทลเป็นโฮมสเตย์ซะในช่วงเทศกาลใช่ไหมครับใช่ทำร้านอาหารท้องถิ่นให้มันดีเปิดถนนซึ่งคนที่ไปพบกันนะครับไปดูที่วัดไหนที่จะช่วยพัฒนาไหว้พระถูกไหมครับทานอาหารใช่ไหมแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่ๆได้ไหมใช่ครับเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหับจริงๆหับของการท่องเที่ยวเรียลเอสเตทก็เติบโตได้ครับสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยจะเห็นว่าเทศกาลเนี่ยเป็นอันที่
จะสร้างมวลชนใช่ไหมครับใช่ในการเดินทางและธุรกิจรวมทั้งพื้นที่รองรับคืออสังหาด้วยใช่ไหมครับอันนี้มันเกี่ยวเนื่องกันเราใช้ตัวนี้เป็นการศึกษาอยู่ระหว่างการท่องเที่ยวระหว่างคนไทยไปต่างจังหวัดนะครับคนไทยไปต่างจังหวัดประเทศก็เยอะมากประมาณ 10-15% คนขึ้นระบิน 3.5 ล้านคนเยอะนะครับเพราะนั้นเรามาดูซิว่าพวกนี้มันจะสอนอะไรเราบ้างเพื่ออย่างที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เอาผู้ต้องการเป็นฐานถูกครับเอาไคลเอนต์เป็นฐานศึกษาดูแล้วเตรียมพื้นที่รองรับไว้นะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจแล้วนักรีสอร์ทเนี่ยต่างจังหวัดอย่าไปทำคอนโดแข่งกับกรุงเทพครับไปสร้างพื้นที่เฉพาะของท่านใช่ไหมที่เราคุยกันใช่ไหมใช่ครับธุรกิจเฉพาะท้องถิ่นใช่ไหมขอนแก่นเอ่ยโคราชเอ่ยมุกดาหารเอ่ยตากเอ่ยหาให้พบแล้วเตรียมพื้นที่รองรับไว้นะครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับพบกับงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และของแต่งบ้านอินเทรนด์ในงาน Home and Else ณชั้น1 Home Pro Walkway ศูนย์การค้าเมกะบางนาวันที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนวันที่25ถึง31กรกฎาคม22ถึง28กันยายนและวันที่24ถึง30พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัดโทรศัพท์02-158-9222พบกับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์เหนือระดับพร้อมข้อเสนอพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดในงาน The Ultimate Property Fair ณชั้น1 Home Pro Walkway ศูนย์การค้าเมกะบางนาวันที่15-21กันยายนและวันที่17-23พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัดโทรศัพท์02-158-9222เข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับขณะนี้ผมอยู่กับอาจารย์มานุพงศ์สัทธ์และก็อาจารย์ธีรวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยอาจารย์ครับจังหวะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยประเทศไทยมีโปรดักต์ทางด้านของซุปเปอร์ไฮเอนด์เยอะเราจะทำเป็นยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติไทยบ้างครับผมมองอย่างนี้ครับอาจารย์มานุพงศ์อาจารย์ปุ๋ยครับวันนี้หลายๆโครงการเนี่ยเน้นตลาดลูกค้าในประเทศนะครับเป็นคนไทยในการซื้อนะครับผมก็เข้าใจว่าไปสักระดับนึงสักระยะนึงนะฮะตลาดนี้ก็จะค่อยๆล่อยหลอนะครับเพราะนั้นวันนี้ถ้าหาก property ที่เป็น luxury ในประเทศไทยเนี่ยนะครับกำลังมีสามารถแข่งขันกับชาวต่างชาติได้ไหมนะครับ อย่างในละแวก Southeast Asian เนี่ยนะครับราคาของเราเป็นยังไงบ้างนะฮะแล้วก็เศรษฐีทั่วโลกเนี่ยเขาอยากมาอยู่ประเทศไทยหรือเปล่านะฮะคือถ้าเกิดเศรษฐีทั่วโลกอยากมาอยู่ประเทศไทยอันนี้ผมว่ารัฐบาลน่าที่จะหยิบประเด็นนี้เข้ามาพิจารณานะครับจริงๆถ้าดูแล้วมันก็เหมือนกับเป็นตลาดท่องเที่ยวเลยนะครับก็คือคุณได้นักท่องเที่ยวที่อยากจะมาอยู่ประจำอ่ะอยากจะเที่ยวนานหน่อยอ่ะจริงๆประเทศไทยก็มีลักษณะนี้มานานมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสแกนดิเนเวียนที่หนีหนาวมานะครับใช่มาซื้อบ้านมาอยู่6เดือนอะไรเงี้ยมาอยู่6เดือนแล้วก็กลับไปทำงาน6เดือนอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็น retirement home นะครับสำหรับท่านที่มีรายได้มั่นคงแล้วนะครับแล้วอยากจะใช้ชีวิตบ้านปลายในสถานที่ที่สงบแล้วก็เป็นสุขนะครับผมว่าประเทศไทยนี่น่าสนใจนะฮะผมอยากจะเสริมนิดนึงครับคือขณะนี้นะฮะเศรษฐีเยอะมากในโลกตลาดพวกนี้เป็นตลาดค่อนข้างเปิดเศรษฐีพวกนี้เดินทางไปทั่วทุกแห่งหมดนะครับเขาไปซื้อบ้านอาจจะไม่ใช่ในประเทศเขาไปซื้อบ้านที่นู่นด้วยที่นี่ด้วยที่นู่นด้วยเราน่ามาศึกษาเศรษฐกลุ่มเศรษฐีพวกที่อาจารย์ธีรวัฒน์พูดเนี่ยว่าความต้องการเขาเป็นยังไงประเทศไทยน่าอยู่สิ่งเขาต้องการคืออะไรเมื่อก่อนมีโครงการชื่อว่า Elite Card ถูกไหมครับใช่ครับเราก็เน้นว่าเขาพบว่าเศรษฐีเนี่ยมีเงินจ่ายเขาไม่มาต่อราคาแล้วครับแต่ขอให้เขาเดินทางโดยสะดวกได้รับการยกย่องวีซ่ากี่ปีนะครับขอสัก10ปีน่าสนใจนะครับวีซ่า10ปีเท่ากับอเมริกันนั่นแหละครับถ้าทางตลาดนี้รัฐบาลอาจจะมาช่วยทำการวิเคราะห์ให้หน่อยเศรษฐีจากอเมริกาเศรษฐีจากญี่ปุ่นเศรษฐีจากเมืองจีนต้องการอะไรบ้าง
เราจะได้ทำสินค้าได้ถูกต้องนะครับในสิงคโปร์กำหนดเลยเศรษฐีจะมาซื้อที่เนี่ยต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับตลาดท้องถิ่นนะครับตลาดท้องถิ่นอาจจะทำระดับ50ล้านขึ้นมาอันนี้ต้อง50ล้านอัพอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนึงจะได้อยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างดูไบซึ่งดูไบเนี่ยถือว่าเป็นโมเดลที่ดีในการเอาเศรษฐีไปพักกลางทะเลทรายใช่ครับที่ดูให้ทุกอย่างครับไปที่ดูไบนะครับเศรษฐีได้ต้องการอะไรบ้างต้องการ permanent visa ต้องการ resident ต้องการอะไรให้หมดเลยเพื่อจะดึงเศรษฐีมาอยู่แม้แต่ไปประกอบธุรกิจการค้าที่ดูไบเนี่ยก็ได้รับยกเว้นภาษีนะฮะอันนั้นก็คือการส่งเสริมนอกจากอยู่อย่างเร็วนะมันอีก extreme มาที่นี่ไม่เสียภาษีแต่ว่าเศรษฐีต้องมาอยู่นะเอาเงินมานะมันก็ได้อย่างเสียอย่างเงี้ยแต่เขาก็ต้องจับใจใช้สอยไงฮะอาจารย์ใช่ไหมฮะใช่อันนี้ก็น่าสนใจตลาดนี้นะครับจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยผมก็มีการจัดทริปเอาคนไทยเนี่ยฮะโครงการไลออนเนี่ยไปขายที่เกาหลีเหมือนกันนะครับนั่นแหละเป็นงานซิตี้สเคปนะฮะจัดที่เมืองอยู่ใกล้ๆเมืองโซลครับก็มีโครงการใหญ่ๆดีๆหลายโครงการของที่นี่ก็ไปขายที่โน่นก็เป็นการดำเนินการตามอาจารย์ปองนะที่เอ็กซ์พอร์ตเรียลเอสเตทประเทศไทยเอ็กซ์พอร์ตเรียลเอสเตทต้องขอเสริมท่านอาจารย์มนพนิดหนึ่งนะฮะคือในกรณีที่เศรษฐีในวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่ามีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะครับจีนตอนนี้กำลังซื้อก็ค่อนข้างสูงนะครับประชากร 1,300 ล้านคนนะฮะเป็นเศรษฐีสัก 10% หรืออ่ะสัก 5% ก็พอนะครับเพราะว่าเขามี400ล้านคนนะที่เป็นเศรษฐีเขามี400ล้านคนเพราะฉะนั้นในระดับที่สามารถที่จะไปซื้ออสังหาในต่างประเทศได้เนี่ยนะครับตลอด10กว่าปี20ปีนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันเริ่มแปรเปลี่ยนไปเริ่มเห็นภาพคนมีสตางค์มากขึ้นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจแคปเรทของคอนโดมิเนียมบนถนนเจริญราษฎร์ครับสำหรับตารางเมตรต่ำสุดจะอยู่ที่29ตารางเมตรสูงสุดอยู่ที่500ตารางเมตรนะครับราคาต่อตารางเมตรอยู่ในช่วง 58,000 บาทถึง 180,000 บาทครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,650,000 บาทไปจนถึง 7,500,000 บาทนะฮะอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วง 6,500 จนถึง 40,000 บาทครับอัตราแคปเรทที่ค้นพบนะครับจะพบว่าต่ำสุดอยู่ที่ 2.47% สูงสุดอยู่ที่ 7.15% เรามาพบกับแคปเรทบนถนนสายต่อไปในคราวหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์และของแต่งบ้านอินเทรนด์ในงาน Home and Else ณชั้น1 Home Pro Walkway ศูนย์การค้าเมกะบางนาวันที่26พฤษภาคมถึง1มิถุนายนวันที่25ถึง31กรกฎาคม22ถึง28กันยายนและวันที่24ถึง30พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัดโทรศัพท์02-158-9222เข้าสู่ช่วง Property Focus ครับขณะนี้ผมอยู่บนชั้น46ของตึก Skywalk นะครับใน area ในคอมมูนิตี้ของ W District นะครับขณะนี้ผมได้รับเกียรติอยู่กับคุณวิชัยจุฬาโอฬารคุณ Executive Vice President Marketing and Sales บริษัทวรลักษณ์ Property จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับตอนได้ที่ดินนี้มาเนี่ยใส่แนวความคิดอย่างไรในการที่จะพัฒนาที่ดินออกมาเป็นโครงการขนาดนี้ได้ครับครับจริงๆแล้วที่ดินเนี่ยเป็นของตระกูลเก่านะครับแล้วก็สมัยก่อนนี่คือโรงหนังพระขนงรามานะครับเสร็จแล้วพอกรุงเทพเราโตขึ้น CBD เราขยายขึ้นใช่ครับตอนนี้ CBD มาสุดตรงนี้แล้วก็เลยมีโครงการว่าเราน่าจะพัฒนาเมืองขึ้นมาเล็กๆหนึ่งเมืองนะครับเพื่อเซิร์ฟให้ CBD เนี่ยมีเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีอะไรพอไวครบคันครับครับฮะก็เลยคิดเป็นโปรแกรมพัฒนาที่ดินขึ้นมาก่อนถูกต้องครับตอนแรกคิดถึงเป็น residential เลยหรือว่าเป็น community หรือเป็นอะไรขึ้นมาก่อนครับภาพรวมเนี่ยเรามองเป็นมิกซ์ยูสนะครับ มีหมดแต่ว่าเราค่อยๆทำทีละชิ้นเริ่มจากคอนโดแล้วก็คอนโ
แล้วก็มีคอมมูนิตี้มอลล์และมีโรงแรมเล็กๆน่ารักของเราอยู่นะครับก็แสดงว่าองค์ประกอบในนี้ก็จะมีที่พักอาศัยเป็นคอนโดมิเนียมครับมีคอมมูนิตี้มอลล์ครับมีโรงแรมมีโรงแรมเป็นอาร์ตโฮเทลเป็นอาร์ตโฮเทลเล็กๆครับได้ยินว่ามีตลาดด้วยครับเราเรียก W Market อ๋อ W Market W Market เนี่ยจะเริ่มเปิดแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงคืนนะครับก็มานั่งแฮงเอาท์ชิลๆนั่งดื่มนั่งทานกันฟังดูเหมือนกับว่าลูกค้าที่มาซื้อโครงการนี้นอกจากจะอยู่อาศัยได้ก็ยังสามารถซื้อเพื่อการลงทุนได้ใช่มั้ยครับคือมันมี2มิติครับเรื่องที่1เนี่ยถ้าคุณซื้อมาอยู่เนี่ยคุณก็รู้สึกสบายใจไม่ได้อยู่ในคอนโดเหงาๆ1แท่งเราอยู่เป็นเมืองเล็กๆ1เมืองนะครับมีฟาซิลิตี้พรอไวด์ครบครันนะครับหรือจะลงทุนที่นี่เนี่ยมีผู้เช่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยพักกับเรามากมาย oh. เพราะว่าฟาซิลิตี้เอ่ยแล้วก็องค์ประกอบของโครงสร้างของตึกเนี่ยแม้กระทั่งดีไซน์เนี่ยเราดีไซน์ให้สอดคล้องกับผู้เช่าที่เป็นชาวญี่ปุ่นเป็นไอเดียใหม่ที่ดีมากเลยนะครับอันนี้ในรายการเราเนี่ยนะฮะมีพาร์ทนึงเนี่ยของรายการเนี่ยเป็นเรื่องของ cap rate หรือ capitalization rate นะฮะผมอยากจะทราบว่าโครงการนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเราซื้อแล้วพิจารณาในเกณฑ์ของแคปเรทอย่างที่เราได้คุยกันเนี่ยนะฮะโครงการนี้เนี่ยจะมีแคปเรทอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับคำนวณแล้วหักค่าเอเจนต์หักอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5.8% 5.8 ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอใช้ได้เลยนะครับแล้วในโครงการนี้นะฮะเราได้แบ่งเป็นกี่แบบกี่ไทป์อย่างไรบ้างพื้นที่เท่าไหร่ครับทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่520ยูนิตนะครับก็มีทั้ง1 bed มี2 bed นะครับแล้วก็มี3 bed ด้วยห้องใหญ่ๆอย่าง100กว่าตารางเมตรเนี่ยอยากจะมาอยู่บนสุขุมวิทห้องใหญ่ๆ100กว่าตารางเมตรเห็นวิวแม่น้ำบางกระเจ้านะครับเป็นวิวเป็นมุมนึงที่มีออกซิเจนสูงสุดในกรุงเทพเนี่ยใช่ที่นี่เรามีที่สกายวอล์คคอนโดมิเนียมนี่เรามีอยู่ครับเริ่มราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่นะครับราคาเริ่มต้นเราอยู่ที่ตารางเมตรละ148,900ครับขึ้นไปถึงชั้นบนสุดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ชั้นบนสุดของเราอยู่ที่ประมาณ206,000ครับในส่วนของเรื่องที่จอดรถนะฮะไม่ทราบว่าโครงการได้มีการแบ่งหรือการจัดอย่างไรระหว่างที่พักอาศัยกับศูนย์การค้าบ้างครับเรามีทั้งคอมมูนิตี้มอลล์ทั้งคอนโดมิเนียมเนี่ยแต่เราแยกกันเด็ดขาดนะครับคอมมูนิตี้มอลล์ก็มีที่จอดรถของเขาโอเคคอนโดมิเนียมที่นี่คือสกายวอล์กเนี่ยเรามีที่จอดรถให้ 70% ครับของพื้นที่นะครับชั้น46ที่เรานั่งกันคุยกันอยู่ตรงนี้คือเซียโร่นะครับสกายบาร์เรสโซลองครับเป็นสกายบาร์แห่งหนึ่งที่วิวสวยที่สุดในกรุงเทพเรา360องศาวิวเห็นได้ทั่วกรุงเทพเลยครับโอ้ในส่วนห้องพักนะฮะที่อาศัยเนี่ยได้จัดเตรียมพื้นที่เป็นห้องอะไรแบบไหนมากที่สุดครับห้องที่มีมากที่สุดเป็น1 bed นะครับแล้วตามด้วย2 bed นะครับสตูดิโอมีบ้างเล็กน้อยน้อยมากเลยนะครับแล้วก็มี3 bed แล้วก็มีชั้นที่เราเรียก whole floor ขายยกชั้นก็มี penthouse ผมจะเรียกว่าซุปเปอร์ penthouse ดีกว่าเพราะประมาณ300ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยใหญ่มากครับ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 ในโครงการได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ส่วน amenity facility อะไรไว้บ้างครับก็มีที่ชั้น11ก็มีสระว่ายน้ำครับนะครับมีสระว่ายน้ำมีน้ำตกนะครับมีฟิตเนสนะครับมีห้องสำหรับเด็กมีซาวน่าครบครันครับก็ครบถ้วนพอสมควรครบถ้วนเดี๋ยวเราไปเดินดูในห้องดีกว่าครับดีครับดีครับพบกับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์เหนือระดับพร้อมข้อเสนอพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดในงาน The Ultimate Property Fair ณชั้น1 Home Pro Walkwayศูนย์การค้าเมกะบางนาวันที่ 15-21 กันยายนและวันที่ 17-23 พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดที่บริษัท Organizer IQ จำกัดโทรศัพท์02-158-9222ครับอันนี้เป็นห้องไทจีไทจีนะฮะขนาดประมาณ50ตารางเมตรอ๋อฮะแล้วความสูงความกว้างประมาณเท่าไหร่ครับซีลิ่งก็2.70 เมตรนะครับกว้างก็ตรงนี้ก็ประมาณ
2เมตรครึ่งนะครับโดยประมาณเป็นห้อง1เบดนะครับสบายสบายมีลิฟวิ่งรูมนะครับมีโทรทัศน์มีห้องครัวนะครับแล้วก็มีห้องนอนแล้วให้อย่างนี้หมดเลยใช่ไหมให้อย่างนี้อย่างหมดเลยครับก็ใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยนะครับถูกต้องห้องไทยอย่างนี้เป็นห้องที่ชาวต่างชาติชอบครับอันนี้คือห้องนอนนะครับก็ขนาดกระทัดรัดกำลังดีใช่ครับนะครับด้านนี้ก็เป็น walk-in closet ฮะครับนี่เราก็ให้อย่างนี้เลยใช่ไหมฮะเนี่ยครับครับมีครบกันนี่ก็เป็นที่แขวนกางเกงถูกต้องครับแขวนทุกอย่างโหมีครบทุกอย่างเลยนะฮะนี่เชื่อมกับห้องน้ำที่ออกข้างนอกเลยใช่ไหมใช่ครับใช่เลยครับครับห้องนี้คือห้องแบบไหนฮะห้องเนี่ยเป็นไทยอีนะครับขนาด40ตารางเมตรอันนี้จะออกอารมณ์วัยรุ่นขึ้นมานิดนึงครับนะครับก็อบอุ่นอบอุ่นครับก็จะดีนะมีที่นั่งเป็นเนื้อเป็นหนังเลยนะครับครับครับแล้วก็มีโต๊ะทานข้าวที่นั่งพักตรงนี้นะครับเป็นสัดส่วนมากเลยนะฮะครับมีสไลด์ปิดเปิดได้ข้างในเป็นห้องนอนครับครับลองดูหน่อยไหมครับไปดูห้องนอนเนี่ยฮะผมก็เป็นห้องที่ดูไม่ได้รู้สึกเล็กเลยนะครับครับอยู่พอดีพอดีอบอุ่นอบอุ่นครับนี่คือห้องที่ขายดีที่สุดใช่ครับอันนี้ห้องไทยนี่สองไทยที่ดูกันมานี่เป็นห้องที่ขายดีที่สุดอ๋อฮะก็ให้อย่างที่เห็นนี่เลยใช่ไหมถูกต้องครับอยากให้คุณวิชัยพาไปดูไฮไลท์ของโครงการจังเลยครับเราต้องไปชั้นบนชั้น46ที่เป็นสกายเลาจ์ดีครับตรงนั้นมีสกายวอล์กอยู่เดี๋ยวเชิญไปดูกันดีครับเชิญเลยครับครับอันนี้แหละครับคือสกายวอล์กมองเห็นถึงชั้นสิบเอ็ดมองเห็นนี้ปุ๊บขาสั่น ผมรู้สึกน่ากลัวมากครับอันนี้ก็คือจุดที่เราเรียกว่าสกายวอล์กให้สมกับคอนโดมิเนียมสกายวอล์กวาวเอฟเฟกต์วาวเอฟเฟกต์ครับผมคุณวิชัยครับบนนี้นี่วิวสวยมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณโอ้โหมองเห็นไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาบางกระเจ้าไปจนถึง CBD แล้วก็แหล่งช้อปปิ้งครับนะฮะครับตอนนี้เนี่ยยอดขายเป็นยังไงบ้างแล้วครับเนี่ยก็ยังเหลืออีกไม่เยอะนะครับเหลือสักประมาณเกือบร้อยเกือบร้อยครับครับแล้วชาวบ้านที่สนใจอยากจะมาติดตามซื้อโครงการติดต่อมาที่เซลล์แกลเลอรี่เราได้เลยนะครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรศัพท์กับเว็บไซต์ที่อยู่ตรงนี้อ๋อฮะแล้วโครงการต่อไปในอนาคตนี่ทางที่นี่มองไว้ว่าจะทำยังไงบ้างฮะอีก1เดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเราจะเปิดขายโครงการที่ซอยสุขุมวิท49ครับถัดจากสมิติเวชไปนิดเดียวครับ100เมตรเองครับอ๋อฮะก็อยู่ในละแวกตรงนั้นเองครับนิดเดียวครับขึ้นรถไฟไป2ป้ายอ๋อของเราเองเราก็อยู่ห่างจากสถานีพระโขนงแค่150เมตรเองสะดวกสบายครับทั้ง2ฝั่งวันนี้นี่วิวนี่คงจะสวยยิ่งขึ้นตอนกลางคืนนะฮะครับวิวแต่ละวันจะแตกต่างกันเวลาพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับสีสันที่ออกมาตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยไม่เหมือนกันครับต้องลองดูครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวิชัยมากยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์ 10:05 นถึง 10:30 นและติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ upi.tv.tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ